พายรูทเอลส่วนจีนะมันมีความหมายว่าจำง่ายๆดูมือพี่เขามีถ่ายทอดมือพี่ไหมหนอนะมือพี่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีลูกตุ้มนาฬิกานะถ้าสมมติว่าเรามีลูกตุ้มนาฬิกาแล้วอ๋อขอเลยครับนะเพราะมีน้องถ่ายห้องถ่ายทอดด้วยสมมติว่าเราจะบอกว่าคาบการสั่นของลูกตุ้มนาฬิกาก็คือจะต้องไปและทำไมไปแล้วก็กลับถูกป่ะแล้วก็จับเวลาถูกป่ะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่อ1รอบก็คือติ๊กตอกใช่ป่ะติ๊กตอกเพราะฉะนั้นถ้าเชือกเส้นยาวเวลาจะเยอะหรือน้อยเยอะใช่ป่ะมันก็จะติ๊กตอกช้าๆถูกป่ะแต่ถ้าเชือกเส้นสั้นลงเวลาจะทำไมลงเวลาจะเร็วขึ้นหรือใช้เวลาน้อยลงถูกป่ะเพราะฉะนั้นคาบก็คือเวลาที่ใช้ต่อ1รอบจะน้อยลงก็คือติ๊กตอกถูกป่ะติ๊กตอกแต่ถ้าสมมุติว่าระหว่างที่พี่ทำตัวนี้เนี่ยดันมีหมาตัวหนึ่งมันโผล่ออกมาข้างๆแผงมาม่านี่ครับนะแล้วมันวิ่งขึ้นมาแล้วมันก็กระโดดกัดเมาส์ปั๊บเปลี่ยนจากเมาส์เป็นอะไรทันทีเมาส์เป็นหมามวนจะทำไมขึ้นมาคือสมมติว่าหมามาคาบงี้นะปุ๊บอ้วนเลยใช่ป่ะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ใช้ความยาวลูกตุ้มนาฬิกาเท่าเดิมติ๊กตอกหรือเวลาไปกลับจะเท่าเดิมไหมเท่าเดิมน้องโดนหลอกเรื่องนี้กันทั้งประเทศเมื่อปีที่แล้วมันขึ้นกับความยาวลูกตุ้มนาฬิกาและค่า G เท่านั้นไม่ขึ้นกับมวลเพราะในสูตร T เท่ากับ2พาย root L ส่วน G มี M อยู่ในสูตรไหมไม่มีแล้วตอบมวลได้ยังไงใช่ป่ะในเมื่อในสูตรนี้เนี่ยคาบมันขึ้นกับอะไรเท่านั้นครับความยาวลูกตุ้มนาฬิกาและค่าอะไรค่า G ถูกป่ะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงถ้าเป็นของโลกก็คือ9จุดอะไร 9.8 โอเคมั้ยนะอันนี้ก็คือให้เน้นอันนี้อันเดียวก่อนเลยอันเดียวก่อนเลยนะแล้วอย่าทิ้งทั้งบทไปฝึกทำข้อสอบที่มันเป็นลูกตุ้มนาฬิกาให้เยอะนิดนึงทำสัก 10-20 ข้อคุ้มนะครับคุ้มนะถัดมาไปดูบทการหมุนการหมุนก็คือในหน้าที่68กับในหน้าที่69นะ69เนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษอาจจะไม่ต้องสนใจมากนักแต่ในหน้าที่68เนี่ยโน้ตไว้เลยนะครับว่าถ้าใครจะไปสอบแพท3ความถนัดวิศวะค่อยเน้นโอเคป่ะถ้าจะไปสอบแพท3ความถนัดวิศวะค่อยเน้นถ้าไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะสอนว่าการหมุนมันจะไปออกในบทไหนอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะบอกให้จบครับกลศาสตร์ไอ้ที่พวกเราไฮไลท์ไปเนี่ยคือสิ่งที่มันจะออกข้อสอบโอเคมั้ยแต่ปัญหาของพวกเราคือพอเราไฮไลท์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยมั่นใจมั้ยว่าในห้องสอบจำได้มั่นใจป่ะไม่มั่นใจเอากระดาษเปล่ามาเร็วมันจะมีหน้าว่างอยู่บ้างในชีทนะครับนะมันจะมีหน้าว่างอยู่บ้างในชีทนะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็คือบันทึกท้ายเล่มหน้า120บันทึกท้ายเล่มหน้า120นะครับเขียนตามพี่เลยเดี๋ยวพี่จะให้ผังอันนึงแล้วกันนะครับช่วยให้พวกเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะทำได้ง่ายขึ้นนะทำได้ง่ายขึ้นหรือจำได้ง่ายขึ้นพี่เน้นเรื่องเทคนิคเลยนะครับว่าเวลาเราจะนะเวลาเราจะพูดง่ายๆคือเราจะเน้นว่าจะอ่านยังไงเนี่ยให้มันตรงประเด็นเนี่ยให้เราพยายามรวบมันให้มันเป็นระบบเดียวกันคำว่าระบบในที่นี้พี่ขอโน้ตอย่างนี้เลยนะพี่จะใช้คำนี้เลยอันนี้คือกระดานดำนะกระดานดำของพวกเราซูเปอร์แมปของกลศาสตร์นิวตันครับคือพี่จะเอามันมาผูกเป็นแมปแต่ใช้คำว่าซูเปอร์เข้าไปเพราะว่าไอแมปที่เรากำลังจะจดเนี่ยมันมีในข้อสอบโอเคป่ะไออันที่มันจำเป็นแล้วอยู่ในข้อสอบนะครับเป็นกลศาสตร์ของท่านเซอร์ไอแซคนิวตันเขียนตามพี่เลยนะนะแมปของตัวกลศาสตร์นิวตันถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเน้นมันจะเป็นไปตามกฎของนิวตัน3ข้อกฎข้อที่1ซิกมา F เท่ากับ ตอบตามความเคยชินซิกมา F เท่ากับ0ใช่ป่ะโอ้ยเสียใจตอบ MA นะกฎข้อที่1ซิกมา F เท่ากับ0แปลว่าอะไรครับถ้าแรงที่มากระทำบนวัตถุเป็น0ถูกมั้ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงรับเป็น0วัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่คือมีความเร่งเป็นเท่าไหร่เป็น0พยายามเขียนตัวเล็กๆนะครับหน้านี้ยาวนะซิกมา F เท่ากับ0แปลว่าวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่คือความเร่งเป็น0ความเร่งเป็น0แปลว่าอะไรครับเสียงฟังเสียงนะถ้าขับรถด้วยความเร็วแบบนี้ความเร่งเป็นอะไร0ถ้าเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงถูกป่ะถ้าอย่างเงี้ยความเร่งติดบวกหรือติดลบติดบวกถ้าอย่างนี้แหละครับเบรกไอหมาตัวนั้นมาขวางความเร่งติด
ติดลบถูกป่ะเพราะฉะนั้นความเร่งเป็นศูนย์คือวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ก็คือถ้ามันเคยอยู่นิ่งมันจะยิ่งอยู่นิ่งต่อไปถูกป่ะหรือถ้ามันเคยเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นเส้นตรงอย่างนี้ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ไหมพี่ถือหนังสือไว้เฉยๆอย่างเงี้ยศูนย์ถูกป่ะแต่ถ้าพี่เอามือออกซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ไหมไม่เป็นงี้ตุ้งหนังสือตกลงไปใครหยิบได้เอาไปเลยนะซิกมาเอฟก็จะไม่เท่ากับศูนย์โอ้ยเฮ้ยไม่ได้เล่นลักบี้นะน้องเมื่อกี้มีการสกรรมกันอยู่ซิกนะเราก็จะได้ว่าความเร่งเป็นศูนย์หรือวัตถุอาจจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอะไรก็ได้ครับคงที่ก็ได้ใช่ป่ะหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็ได้เขียนตามแล้วถ้าเป็นกรณีวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่วัตถุจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นอะไรเส้นตรงถูกไหมการที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงถึงจะเรียกว่าความเร็วคงที่แบบเวกเตอร์แต่ว่าเวลาออกมาในข้อสอบเนี่ยข้อสอบจะชอบถาม2แบบคือถามแบบเวกเตอร์โน้ตไว้หรืออาจจะถามแบบสเกลาก็ได้นะถ้าถามแบบเวกเตอร์เนี่ยเราก็จะได้ว่าเราจะใช้สูตรเป็น v ใส่หมวกเท่ากับ s ใส่หมวกส่วนด้วย t ถูกไหมแต่ถ้าถามแบบสเกลาก็จะเป็น v เท่ากับ s ส่วนอะไร s ส่วน t ปกตินะ v เท่ากับ s ส่วน t ปกติคำถามคือถ้าเป็นกรณีแบบเวกเตอร์ตัวนี้เราจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไร v ตัวนี้เรียกว่าความเร็วใช่ป่ะความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็น v ข้างล่างนี้เราจะเรียกว่าอัตอะไรอัตราเร็วอัตราคือสเกลาร์สละอ้าเหมือนกันโอเคมั้ยระวังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เราเรียกว่าการกระจัดถูกมั้ยการกระจัดนะส่วนข้างล่างเราจะเรียกว่าระยะทางโอเคนะระยะทาง2อันนี้ต้องระวังนะครับต้องแยกความแตกต่างให้ออกแยกความแตกต่างให้ออกเขาเคยมีคำถามในแพทถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะการกระจัดคือระยะทางที่สั้นที่สุดถูกหรือผิดครับการกระจัดคือระยะทางที่สั้นที่สุดใครมั่นใจยกมือตอบเลยครับถูกหรือผิดครับผิดทำไมผิดใครมั่นใจว่าให้เหตุผลได้ยกมือการกระจัดคือระยะทางที่สั้นที่สุดทำไมผิดครับเพราะว่าระยะทางไม่มีเป็นปริมาณสเกลาร์การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์น้องลองดูตามพี่นะข้อสอบบอกว่าข้อใดถูกข้อใดผิดนะครับการกระจัดคือถูกป่ะระยะทางที่สั้นที่สุดหรือมินิมัมสามารถเอาเวกเตอร์ไปเทียบกับสเกลาร์ได้ไหมไม่ได้นะพูดแบบนี้ผิดต้องบอกว่าขนาดของการกระจัดถูกไหมต้องใส่แอบสโลดครับขนาดของการกระจัดคือระยะทางที่สั้นที่สุดในการเคลื่อนที่นั้นๆอย่างนี้ถึงจะถูกเนี่ยพวกเราเนี่ยชอบคิดว่าเวลาเราทำข้อสอบถูกผิดแล้วออกมาถูกจริงๆแล้วทำไมจริงๆแล้วผิดนะไปทบทวนทฤษฎีที่เป็นข้อใดถูกข้อใดผิดโจทย์พวกนี้เยอะๆหน่อยโอเคไหมเพราะว่าในข้อสอบแผ่นล่าสุดเนี่ยเขาชอบถามวิเคราะห์ด้วยนะไปฝึกข้อสอบข้อใดถูกข้อใดผิดในกลุ่มพวกกลศาสตร์ดีๆนะจะออกเยอะก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงกฎของนิวตันแรงเสียดทานพวกนี้จะออกเยอะโอเคไหมนะไปฝึกตรงนี้เยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอบถูกไป1เล่มครับออกมารับได้เลยนะออกมารับได้เลยนะฝากพี่เดเด้เอาไปให้แล้วกันครับนะพี่เดเด้โอเคโอ้วิ่งมาครับถัดมานะถัดมาพอเราได้ตรงนี้พวกเราดอกจันนะครับให้แยกแยะระหว่างปริมาณเวกเตอร์กับสเกลาร์ให้ได้เช่นถ้าสมมติว่าเรามีภูเขา2ลูกเดินทางตามเส้นทางเนี้ยเขาเรียกว่าระยะอะไรระยะทางแต่ถ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากแรกไปท้ายสุดเรียกว่าอะไรการกระจัดถูกป่ะการกระจัดโอเคนะผ่านไปจากนั้นเรามาดูต่อนะครับมาดูต่อในกฎข้อที่1ของนิวตันพี่จะพยายามรวบให้มันเหลือน้อยๆเลยนะก็คือถ้าซิกมา F เท่ากับ0เราจะเรียกว่ามันอยู่ในภาวะสมดุลครับแล้วถ้าสมดุลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีสมดุล2อย่างก็คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งกับสมดุลต่อการหมุนถ้าสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งจะเซตได้กี่สมการ2ถูกป่ะ2เช่นถ้าเรามีวัตถุอยู่ก้อนนึงเนี่ยแล้วมันกำลังเคลื่อนที่ตามแนวราบเราก็จะตั้งแกนเป็นแกนราบกับแกนอะไรครับแกนดิ่งถูกป่ะต้องตั้งแกนการคำนวณก่อนเสมอถ้าแกนดิ่งก็จะได้สมการแรกก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงอะไรแรงลงถ้าแนวราบก็คือแรงทางซ้ายเท่ากับแรงทางขวาถูกไหมอันนี้คือสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งจะเซตได้2สมการแก้ได้2ตัวแปรโอเคป่ะตัวแปรหนึ่งมาได้สมการหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเรื่องสมดุลจะไม่ได้ไปออกเน้นในแพทนะแต่จะเป็นส่วนช่วยในการคำนวณข้อกลศาสตร์นั้นๆ
แต่ถ้าเป็นสมดุลต่อการหมุนจะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์อะไรครับโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาถูกมั้ยโดยโมเมนต์จะมีค่าเท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงโอเคนะไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะนะเอามาใช้ในส่วนของสมดุลจบนะในส่วนแรกอันนี้คือกฎข้อที่เท่าไหร่กฎข้อที่1ของนิวตันครับนะกฎข้อที่1ของนิวตันถัดมานะพอเราได้กฎข้อที่1ของนิวตันแล้วเราไปดูกฎข้อที่2เมื่อกี้ใครอยากตอบให้ตอบใหม่เลยนะกฎข้อที่2ของนิวตันคือซิกมา F เท่ากับ MA อ้าว MA ครับเขียนไปนะและจากซิกมา F เท่ากับ MA หรือกฎข้อที่2ของนิวตันเนี่ยเราจะได้ว่าตัวที่มันเป็นพระเอกก็คือตัวอะไรครับตัว A ถูกป่ะตัว A เพราะว่ามันจะไปเชื่อมโดย A ในที่นี้จะมีค่าเท่ากับเดลต้า V ส่วน T ความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อ1หน่วยเวลาการจะเกิดความเร่งจะต้องมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะอ้าวถัดมาถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ตัวนี้จึงเป็นพระเอกครับนะเขียนกรณีที่1เลยกรณีที่1ที่ข้อสอบชอบออกกรณีที่1ที่ข้อสอบชอบออกนะครับคือเป็นกรณีที่มีความเร่งแต่ความเร่งเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ครับความเร่งเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ข้อสอบจะชอบออกอันนี้ดอกจันไว้เลยนะก็คือเขาจะเปลี่ยนไปหาค่าที่เรียกว่าค่าช้าเฉลี่ยหรือ average โอเคป่ะเขาจะเปลี่ยนไปหาค่าเฉลี่ยนะซึ่งค่าเฉลี่ยที่ข้อสอบเนี่ยแพทมีโอกาสออกสูงๆเลยนะก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยก็คือเป็นการมองแบบเวกเตอร์ถูกมั้ยจะเขียนอย่างนี้ครับความเร็วเฉลี่ยแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยเราจะมองแบบสเกล่าก็จะเขียนแบบนี้โอเคนะระวังคำพูดนะครับถ้าตรงนี้เราจะใช้คำว่าความเร็วเฉลี่ยถ้าตรงนี้เราจะใช้คำว่าอัตราเร็วเฉลี่ยถ้าความเร็วเฉลี่ยสูตรของมันก็คืออะไรครับการกระจัดทั้งหมดถูกมั้ย total ห้อยตัว T หรือห้อยรอเรือก็ได้หารด้วยเวลาทั้งหมดแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วเฉลี่ยนะจะเป็นระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดโอเคมั้ยถ้าความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดถ้าอัตราเร็วเฉลี่ยจะใช้ระยะทางโอเคนะแล้วจดตัวอย่างคลาสสิกอันนึงไว้เลยครับสมมติว่าพี่เดินทางขึ้นมา15เมตรแล้วเดินทางไปทางนี้อีก20เมตรนะอีก20เมตรนะ15แล้วก็20นะโดยระยะทางที่เดินทางจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยพี่ใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีโอเคนะอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เติมเลยเติมคำในช่องว่างเลยอัตราเร็วเฉลี่ยสนใจทิศทางมั้ยถ้ามันเป็นสเกล่าสนใจมั้ยไม่สนใจใช่ป่ะเพราะนั้นก็เอา15ไปบวกอะไรได้เลย20ได้เลยเป็น30เท่าไหร่ครับ35เวลาทั้งหมดเป็น30ถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยจะต้องสนใจการอะไรการกระจัดก็คือชี้จากจุดแรกสุดไปอะไรครับไปท้ายสุดถูกมั้ยไอ้ตัวเนี้ยถึงจะเรียกว่าการกระจัดทั้งหมดถ้าตัวนี้มันเป็นสัดส่วน3 4แล้วตัวนี้เป็นอะไรครับ5 15 20 20 25ปิทาโกรัสเอาถูกมั้ยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นการกระจัดทั้งหมดมันจะเป็น25หารด้วยเวลาทั้งหมดคือเท่าไหร่เหมือนกัน30โอเคนะจำตัวอย่าง2แบบนี้ไว้นะครับข้อสอบมีโอกาสออกถ้าออกก็ง่ายมากถูกป่ะขอให้แค่เราเข้าใจเองอันนี้คือกรณีที่1นะครับพี่จะเน้นเอาเฉพาะที่ออกข้อสอบล้วนๆนะเสร็จแล้วไปดูกรณีที่2นะกรณีที่2ก็คือเป็นกรณีที่นะนอกเหนือจากมีความเร่งแล้วเนี่ยจะเป็นกรณีที่มีความเร่งและความเร่งคงอะไรครับคงที่ความเร่งคงที่นะถ้าเป็นกรณีที่มีความเร่งและความเร่งคงที่เนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ก็คือจะใช้กี่สมการแนวตรง5สมการเขียนไปครับให้เวลา20วิ1 2 3เริ่มครับเขียน5สมการให้เสร็จภายใน20วิครับสมการที่1ต้องเสร็จแล้วนะสมการที่2ต้องเสร็จแล้วครับสมการที่3ครับสมการที่4ทันไหมหมดเวลาภายใน20วิต้องเขียนให้ทันเพราะจะเป็นการบอกว่าเราแม่นไงใช่ไหมเขียนไปเลย S S S V V นะจะต้องใช้5สมการการเคลื่อนที่แนวตรงกรณีที่ความเร่งคงที่ใช่ไหมอันแรกก็คือ V เฉลี่ยคือ U บวก V ส่วน2คูณด้วย T อันที่2เป็น U T อันที่3เป็น V T ตามด้วยบวก VT ตามด้วยลบข้างหลังเหมือนกันครับคือเศษ1ส่วน2 AT กำลัง2เขียนไปนะส่วนสมการที่4กับ5เป็น V เท่ากับ U บวก A AT V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS เขียนไป
อันนี้คือ5สมการการเคลื่อนที่แนวตรงโดยการคำนวณเราจะให้ทิศทางความเร็วต้นเป็นทิศบวกนะอันนี้คือกรณีที่ข้อสอบชอบออกนะครับความเร่งคงที่อันที่3ที่ข้อสอบชอบออกเราเรียกว่ากรณีที่เป็นฟรีฟอลครับฟรีฟอลหรือเรียกว่าตกยางอิสสละใช่ป่ะฟรีฟอลอย่างนี้ฟรีฟอลมั้ยพี่โยนหนังสือขึ้นไปอย่างนี้ฟรีฟอลมั้ยฟรีฟอลมั้ยถ้าปล่อยจากมือพี่ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีแรงอื่นมากระทํายกเว้นแรงโน้มถ่วงถูกมั้ยฟรีฟอลถ้าพี่โยนเป็นโปรเจกต์ไตล์แบบนี้ฟรีฟอลมั้ยฟรีฟอลโปรเจกต์ไตล์ก็ถือว่าตกอย่างอิสระนะเพราะว่าทันทีที่มันหลุดจากมือพี่ไปมันไม่มีแรงอื่นยกเว้นแรงโน้มถ่วงถูกป่ะเพราะฉะนั้นฟรีฟอลเนี่ยก็คือเวลาเกิดเคสพวกนี้ถ้าเราต้องการคำนวณในแนวดิ่งโน้ตเลยนะถ้าเราต้องการคำนวณในแนวดิ่งเนี่ยให้เราเปลี่ยน A เป็นอะไรเป็น G แล้วแทนค่าขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองครับนะให้เราเปลี่ยนจาก A เป็น G แล้วดอกจันตรงนี้ครับนะแทนค่าขึ้นไปที่ A ข้างบนนะเพราะฉะนั้น5สมการแนวตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราท่องไม่ได้นะครับจบเหเลยนะทั้งกรณีความเร่งคงที่และกรณีตกอย่างอิสระจะทำไม่ได้ถูกไหมจะทำไม่ได้นะเพราะนั้น2อันนี้ให้ไปเน้นด้วยนี่คือกรณีที่3ถัดมากรณีที่4ครับถัดมากรณีที่4กรณีที่4ที่พี่อยากให้ไปเน้นก็คือเป็นกรณีเรื่องกราฟที่ข้อสอบชอบออกมากที่สุดถ้าเราพูดถึงกราฟเนี่ยกราฟมันจะมีอยู่3ชนิดใช่ไหมคือกราฟอะไรบ้าง S อะไร ST อันที่2กราฟ V อะไร VT อันที่3กราฟอะไรครับกราฟ AT ใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องรู้จักในกราฟก็คือเราจะต้องหาสโลปและพื้นที่ใต้กราฟเป็นเห็นป่ะหาความชันและพื้นที่ใต้กราฟให้เป็นนะถ้าเรามีกราฟ ST กราฟ VT และกราฟ AT แบบนี้ใช่ไหมเราจะได้ว่าสโลปนะสโลปหรือความชันก็คือต้องสร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วเอาสูงหารอะไรหารฐานถูกป่ะนะเราจะได้ว่าความชันของกราฟนะครับสโลปเนี่ยมันคือเดลต้า Y ส่วนด้วยเดลต้าx จะมาสโลปของกราฟ st เป็นอะไรเป็น v สโลปของกราฟ vt เป็นอะไรเป็น a ถูกป่ะนะสโลปของกราฟ st เนี่ยจะเป็น v และสโลปของกราฟ vt เนี่ยจะเป็น a ส่วนสโลปของกราฟ at เนี่ยจะไม่มีความหมายที่เรานิยามไว้ถูกป่ะอันนี้เขาเรียกว่าสโลปแต่ถ้าเรามองในทางย้อนกลับคือมองพื้นที่ใต้กราฟนะถ้ามองในทางย้อนกลับนะครับคือมองพื้นที่ใต้กราฟนะเราก็จะได้ว่านะเวลาเราพูดถึงพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยอย่างเช่นกราฟ AT ตัวนี้ถ้าเราเขียนพื้นที่ใต้กราฟมันคือนี้ถูกป่ะพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ AT คืออะไรครับมองย้อนเลยดูนะสโลปของกราฟ ST เป็นอะไร V สโลปกราฟ VT เป็น A พื้นที่ใต้กราฟกราฟ AT ย้อนกลับเป็นเดลต้า V ครับจำไว้อย่า V นะเดลต้า V นะหรือความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ VT กลับมาเป็นอะไร S พื้นที่ใต้กราฟของกราฟ VT กลับมาเป็น Sโอเคนะสิ่งที่เราต้องได้ก็คือขาไปเป็นสโลปขากลับเป็นพื้นที่ใต้กราฟโอเคนะขาไปเป็นสโลปขากลับเป็นพื้นที่ใต้กราฟอันนี้คือเรื่องกราฟที่ข้อสอบชอบออกแล้วดอกจันกราฟ VT ไว้ครับดอกจันกราฟ VT ไว้เดี๋ยวเราค่อยไปฝึกดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับถัดมานะถัดมาจากกรณีนี้นะกรณีของเรื่องกราฟที่ข้อสอบชอบออกไปดูกรณีที่5เร็วกรณีที่5กรณีที่5ที่ข้อสอบชอบออกก็คือพี่จะขอรวบอีกบทนึงเข้ามาเลยครับเพื่อต้องการที่จะให้หน้านี้เนี่ยทุกคนดูบนจอนะหน้านี้เนี่ยมันประกอบด้วยบทอะไรบ้างถ้ามาตรงนี้ก็คือสมะอะไรสมดุลถ้ามาตรงนี้ก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงพื้นฐานถ้าตรงนี้ก็คือการเคลื่อนที่แนวตรงแบบประยุกต์ถูกไหมนะแล้วมาตรงนี้ก็คือเป็นกฎของนิวตันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยพี่ขออีกบทนึงคือโมเมนตัมครับนะดูนะจากซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอตรงนี้ถ้าพี่แทนค่า A ด้วยเดลต้าวีส่วนด้วยทีโอเคปะแทนลงไปเลยนะทุกคนไปเขียนในหัวข้อที่5ครับจากซิกมา F เท่ากับ MA เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น M แล้วก็คูณด้วยเดลต้า V ส่วนอะไรครับส่วน T เขียนลงไปนะจากซิกมา F เท่ากับ MA นะครับให้เปลี่ยนไปเป็นซิกมา F เท่ากับ M เดลต้า V ส่วนด้วย T จากนั้นพี่ขอซูมกลับมาแล้วนะครับซูมกลับมาที่นะหัวข้อที่5นะจากซิกมา F เท่ากับ MA ตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่เอา t ตรงนี้ตบขึ้นไปครับตุ้มคูณตบขึ้นไปสิ่งที่เราจะได้ก็คือมันจะออกมาเป็นซิกมา f คูณด้วย t ถูกไหมแล้วก็จะมีค่าเท่ากับในนี้ก็คือเป็น m แล้วก็คูณด้วยในวงเล็บคือเดลต้าอะไรครับเดลต้า v ถูกไหม m เดลต้า v แต่คำว่าเดลต้า v ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงความเร็วปลายไปลบความเร็วอะไรครับความเร็วต้นมันก็เลยออกมาเป็นอะไรครับเอา m เข้าไปคูณข้างในเลยครับเป็น m คูณด้วย v แล้วก็ลบด้วย m คูณด้วยอะไร
m คูณด้วย u ถูกไหม m คูณด้วย v ลบด้วย m คูณด้วย u ผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วเรียกว่าโมเมนตัมนิวตันก็เลยตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับเป็นปริมาณที่ใช้บอกความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้ามวลเยอะๆความเร็วน้อยๆชนน่ากลัวไหมน่ากลัวเช่นช้างเดินมาช้าๆอยากขวางไหมน้องไม่อยากใช่ป่ะแต่ถ้ามวลน้อยๆความเร็วเยอะๆน่ากลัวไหมมวลน้อยๆความเร็วเยอะๆน่ากลัวไหมกระสุนกลัวไหมมวลนี้เดียวแต่วิ่งยังไงวิ่งอย่างเร็วเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผลคูณระหว่างมวลกับความเร็วเนี่ยอะไรเยอะไม่ว่ากันแต่ขอให้ผลคูณมันออกมาเยอะใช่ป่ะโมเมนตัมจะทำไมตามจะเยอะตามเพราะมันแทนความสามารถในการชนหรือความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของวัตถุนั่นเองโอเคนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ว่ามันคือโมเมนตัมตอนหลังลบโมเมนตัมตอนไหนตอนแรกหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเขาเคยมีข้อสอบครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดถามอย่างนี้ครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคือการดนดอเด็กลอลิงถูกหรือผิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมคือการดนครับถูกหรือผิดถูกเพราะสมการนี้เราเรียกว่าสมการการดนจำไว้เลยนะผลคูณระหว่างแรงกับเวลาเนี่ยเรียกว่าการดนครับดังนั้นการดนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมหรือเท่ากับไอเดลต้าพีที่อยู่ด้านขวานี้นั่นเองครับเห็นนะจำไว้เลยนะครับไอตัวนี้เราเรียกว่าสมการการดนนะการดนคือการนะการดนคือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนั่นเองแล้วพอเราได้สมการการดนตัวนี้ทุกคนดูบนจอนะพอเราได้สมการการดนตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่ให้แรงที่มากระทำกับระบบเนี่ยเป็น0ครับหรือซิกมา F ตัวนี้เป็น0ถ้าพี่ให้แรงที่มากระทำกับระบบเป็น0การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็จะเป็นอะไรไปด้วยการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็จะเป็น0โน้ตไปเดลต้า P ก็จะเป็นอะไรไปด้วยครับเป็น0จากตรงนี้นะจากตรงนี้เราก็เลยสามารถที่จะสร้างทฤษฎีอันนึงว่าถ้าแรงที่มากระทำกับระบบเป็นศูนย์แล้วเดลต้าพีจะเป็นศูนย์หรือเป็นไปตามกฎอนุรักษ์ใครต่อพลังงานนะเดลต้าพีคืออะไรครับโมเมนตัมจะไม่เปลี่ยนแปลงถูกป่ะหรือกฎอนุรักษ์อะไรนั่นเองโมเมนตัมโอ้เสียใจต่อกฎอนุรักษ์พลังงานต้องบอกว่าผลรวมโมเมนตัมก่อนเปลี่ยนแปลงเท่ากับผลรวมโมเมนตัมหลังเปลี่ยนแปลงไงใช่ป่ะผลรวมโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับหลังชนโอเคนะอันนี้จึงเป็นที่มาของกฎอนุรักษ์โมเมนตัมพวกเรารู้หรือยังว่ากฎของโมเมนตัมมันมาจากกฎข้อที่2ของนิวตันนะเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรครับสมการที่ออกมันจะมี3แบบนะในแผ่น2ที่ชอบออกอ่ะจดดีๆ m1 u1 + m2 u อะไรครับ u2 เท่ากับ m1 v1 + m2 v อะไร m2 v2 ถ้าเป็นกรณีนี้มันเป็นกรณีที่วัตถุก่อนกับหลังชนใช่ป่ะมันก็วิ่งเข้ามาแล้วหลังชน2ก้อนก็จะมีความเร็วของมันเองถูกมั้ยอันนี้ก็คือจะเป็นกรณีที่เราเรียกว่าการอะไรครับการชนถูกมั้ยการชนแต่ถ้าเป็นงี้ล่ะครับ m1 u1 + m2 u2 นะมีค่าเท่ากับ m1 + m2 แล้ว v อันเดียวอันนี้เรียกว่าอะไรตอนแรกแยกกันอยู่ตอนหลังทำไมกันไปติดกันไปใช่ป่ะเพราะนั้นระวังคำพูดของโจทย์นะครับถ้าชนแล้วติดกันไปตอนหลังมวลให้จับรวมเลยนะแล้วความเร็วปลายมีอันเดียวโอเคนะความเร็วปลายมีอันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แหละครับตอนแรกเป็น m1 บวก m2 แล้วก็ u แต่ว่าตอนหลังเนี่ยแยกกันอย่างนี้เรียกว่าอะไร m1 v1 เท่ากับ m2 v2 อันนี้เรียกว่าการระเบิดโอเคนะอันนี้เรียกว่าการระเบิดนะข้อสอบเนี่ยถ้าจะออกในแผ่น2นะครับมันจะเลือกออก3อันนี้แหละไม่ต้องไปฝึกเรื่องยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นถ้าเวลาไม่พอโอเคป่ะถ้าเวลาไม่พอนะครับอันนี้คือใช้การคำนวณแค่กฎอนุรักษ์โมเมนตัมแค่นั้นเองนะโดยทุกครั้งเวลาเราคำนวณเนี่ยให้ดอกจันไว้ด้วยนะครับว่าให้คำนวณเรื่องทิศทางคือคำนึงแบบเวกเตอร์เช่นถ้าเรากำหนดว่าถ้าทางขวาเป็นบวกอะไรที่มาทางซ้ายจะเป็นอะไรจะเป็นลบถูกป่ะต้องกำหนดทิศทางไว้ด้วยนะต้องกำหนดทิศทางไว้ด้วยจบแล้วครับหน้าที่พวกเราจดอยู่หน้านี้จะประกอบด้วยฟิสิกส์อยู่4บทนะแนวตรงนิวตันสมดุลและโมเมนตัมโอเคไหมนะอย่างน้อยเนี่ยหน้านี้เนี่ยไปฝึกเปิดไว้ข้างๆเวลาเราฝึกทำข้อสอบโอเคไหมเสร็จแล้วเนี่ยให้เอากระดาษ A4 มา1แผ่นแล้วเขียนให้เหมือนคือเขียนให้เหมือนตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับเขียนไหวไหม
ไหวเนาะก็ฝึกเขียนหลายๆรอบอะเดี๋ยวมันจำได้เองแล้วเวลาอยู่ในห้องสอบเดี๋ยวมันจะปิ๊งขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเอา4บทเนี่ยแยกอ่านใช่ป่ะพอถึงเวลาเนี่ยมันอยู่ในห้องสอบมันจะแตกออกไปครับมันจะกระซ่านกระสานซ่านเซนแล้วนึกอะไรไม่ออกว่ามันออกตรงไหนโอเคนะอ้าวอันนี้คือแมปที่พี่ให้ไว้วันนี้พี่ให้เราไปแล้วกี่อย่าง1ให้ไปอ่านกี่บท8บท8บทมีอะไรบ้างแนวตรงนิวตันงานแสงการ์ดของเหลวไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้าสถิตและอันที่9คือดาราศาสตร์และธรณีวิทยาโอเคป่ะนี่เรื่องที่1เรื่องที่2คือให้ไปตัดสินใจชีวิตตัวเองให้ดีคือเรื่องของพี่อะไรพี่ชนเรื่องที่3คือพี่ให้ไฮไลท์ไปแล้วถูกป่ะให้ไฮไลท์ในชีทไปแล้วว่าอันไหนออกอันไหนไม่ออกโอเคนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำการไฮไลท์ให้ทั้งเล่ม